ที่บริเวณลานหน้าศาลาพิธีสนามทุ่งศรีเมืองเทศบาลนครอุดรธานีนายอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีพร้อมคณะผู้บริหารนำพนักงานลูกจ้าง600คนและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี500คนร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558โดยร่วมแปลอักษรทำเป็นรูปหัวใจที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่เสื้อเป็นสีธงชาติไทยและแปลอักษรโลโก้สัญลักษณ์ Bike for Mum โดยคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองทำอักษรคำว่า Bikeส่วนผู้ที่สวมเสื้อสีฟ้าทำอักษรคำว่า for mum และใช้โดรนบินถ่ายภาพวิดีโอมุมสูงส่วนกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์ for mum ตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขณะนี้มีชาวอุดรธานีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คนส่วนที่โรงเรียนช้างบุญวิทยาหมู่บ้านช้างอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์โครงการโคชอาณาจักรได้นำช้างออกมาถวายพระพรกว่า100เชือกโดยควานช้างทุกคนสวมเสื้อสีฟ้าและนั่งบนหลังช้างแปลอักษรเป็นรูปสัญลักษณ์สกเพื่อถวายพระพรวันแม่แห่งชาติโดยโครงการโคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การสวนสัตว์ที่ได้น้อมนำพระราชสาวนีที่ทรงรับสั่งให้ดูแลและอนุรักษ์พันธุ์ช้างไทยให้มีชีวิตที่ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนในกรุงเทพและปริมณฑลพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลช้างที่อยู่ในโครงการจำนวน200เชือกด้านพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันมีความพร้อมกว่าร้อยละ95แล้วทั้งจุดวางกำลังพลและจุดจอดรถแต่จะต้องมีการเพิ่มไฟสว่างในหลายจุดโดยเฉพาะถนนวิภาวดีรังสิตช่องทางคู่ขนานตลอดทั้งเส้นก่อนที่จะมีการตรวจเส้นทางอีกครั้งวันที่14สิงหาคมและซ้อมวางกำลังอีกครั้งวันที่15สิงหาคมนี้ส่วนวันที่16สิงหาคมขอความร่วมมือร้านค้าหาบเร่แผงลอยไม่ให้จำหน่ายสินค้าตลอดเส้นทางพอเวลาพืชแล้วเนี่ยรถที่มาโครงการ